พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเส้นทางแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าพัฒนาการสู่อนาคตและการจัดการเมื่อสิ้นอายุไขรถพลังงานไฟฟ้าคือรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งเก็บอยู่ในแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์เก็บพลังงานไฟฟ้าแบบอื่นๆซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมครับใช่แล้วครับซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้โลกของเราจะต้องใช้รถพลังงานไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ทำให้ต้องใช้แบตเตอรี่จำนวนมากซึ่งจะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงการกำจัดอย่างถูกวิธีไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อไปครับสวทช.ร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทยและหน่วยงานพันธมิตรจัดกิจกรรมสัมมนาหัวข้อเส้นทางแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าพัฒนาการสู่อนาคตและการจัดการเมื่อสิ้นอายุไขเพื่อให้ความรู้และผลักดันเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านแบตเตอรี่และระบบกักเก็บพลังงานภายในงานมีผู้ผลิตทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการกำจัดของเสียอันตรายมาร่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆอาทิเช่นเส้นทางแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าความหวังกับวิวัฒนาการแห่งอนาคตช่วยให้ความรู้และผลักดันเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านแบตเตอรี่และระบบกักเก็บพลังงานขับเคลื่อนงานวิจัยโดย Entech สวทช.และหน่วยงานพันธมิตร30ปีสวทช.พัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000